สวัสดีครับพวกผมตั้มจากช่อง3นาทีนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่อง SD card นะครับที่สำหรับถ่าย 4K นะครับในราคาที่เรียกว่าเอื้อมถึงแล้วกันนะต้องเข้าใจตอนนี้นะครับตอนนี้ก็คือว่าทุกคนก็พยายามขยับที่จะไปถ่ายวิดีโอแบบ 4K หรือว่าทำงานโปรดักชันที่เป็น 4K มากขึ้นนะครับตอนนี้พอเราซื้อกล้องที่มันสามารถถ่าย 4K ได้นะครับปัญหาใหญ่ตอนนี้ก็คือว่าเราต้องหาซื้อ SD card หรือว่าสื่อบันทึกข้อมูลน่ะที่สามารถถ่าย 4K ได้ซึ่งราคามันก็จะบอกว่าไม่ใช่ถูกๆนะครับอย่าง2ตัวเนี้ยที่ผมจะมาให้ดูทดสอบกันนั้นคือว่าจะเป็น2ยี่ห้อนะยี่ห้อแรกก็คือ SanDisk นะครับ Extreme Pro นะครับตัวนี้แล้วก็เป็น Sony นะครับซึ่งทั้ง2ตัวเนี้ยมันสามารถถ่าย 4K ได้ทั้งคู่นะทั้งคู่แต่ทั้ง2ตัวเนี้ยมันจะเป็นเวอร์ชั่นคนละเวอร์ชันกันตัวแรกนะครับตัว HD XC2 V30 ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวแรกตัวที่1นะครับส่วนตัว Sony ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่2ซึ่งความแตกต่างก็คือว่าเราจะเห็นความแตกต่างก็คือเราพลิกไปด้านหลังนะครับไอตัวทองเหลืองเนี่ยตรงสีทองเนี่ยตัวทูมันจะมี2แถวเนี่ยครับ2แถวตัวเนี้ยมันจะมี2แถวซึ่งมันจะสามารถเขียนข้อมูลได้เรียกว่าเร็วและทานเพอร์ข้อมูลแบบไฟล์ใหญ่ๆได้นะครับส่วนตัวที่1มันก็จะมีแถวแรกทีนี้มาพูดถึงราคากันนะครับทั้ง2ตัวนี้นะครับตัวแรกแล้วกันนะครับตัวแรกนะตัวนี้ผมซื้อมาราคา500กว่าบาทนะครับ500กว่าบาทนะครับเลือกที่64กิกนะครับทำไมมีคนถามว่าทำไมไม่ซื้อ128ไปเลยผมมองว่าถ้าสูงกว่านั้นมันเหมือนเป็นฮาร์ดดิสก์ไปแล้วอ่ะผมว่าประมาณนี้กำลังดีเพราะว่าผมก็ไม่ได้ถ่ายคลิปยาวมากมายแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยมันแถมมากับตัวกล้องตัว ZV-1 ตัวนี้นะครับซึ่งผมดูในราคาก็พันกว่าบาทเลยนะพันกว่าบาทเลยพันกว่าบาทเลยอ่ะทีนี้ผมจะมาดูกันว่าไอ้2ตัวเนี้ยมันสามารถบันทึก 4K ได้ที่ความละเอียดเท่าไหร่นะครับวันนี้นะกล้องที่ใช้ทดสอบก็คือว่าเป็นตัว ZV-1 ตัวนี้นะครับผมซึ่งตัวเนี้ยมันสามารถถ่ายวีดีโอที่เป็นระดับ 4K ได้นะอ่ะผมจะลองเป็นการ์ดใบแรกก่อนนะการ์ดใบนี้ตัว SanDisk ตัวนี้นะครับขอใส่เข้าไปก่อนนะSony มักจะทำช่องเสียบการ์ดเล็กนะครับเนี่ยโอเคเข้าไปแล้วโอเคอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะถ่าย 4K ได้ระดับไหนนะขอขยับกล้องนิดนึงเลยปุ๊บโอเคปุ๊บตัวแรกขอปรับเป็นหมดนี้ก่อนปุ๊บ 4K นะ 4K โอเคถ่าย 4K ได้ทีนี้ 4K อยู่ที่ระดับความละเอียดเท่าไหร่กล้องตัวนี้นะครับความละเอียดของตัว 4K มันจะอยู่ได้ 25p นะครับแล้วก็จะมีตัว 100 เมกกับ 60 เมกนะครับตัว data rate นะเริ่มที่ตัว 60 เมกก่อนได้ไหมรอดนะได้ตัวนี้ได้ตัวที่1ได้นะปุ๊บตัวที่2ได้ไหมได้นะโอเคได้โอเคแสดงว่าตัวนี้ถ่ายได้ระดับ 4K 25p 100เมกอยู่นะครับโอเคได้โอเคตัวที่2กันนะครับตัวที่2เป็นตัว Sony ให้มาผมมองว่ามันคงถ่ายได้อยู่แล้วล่ะไม่น่าใช่เป็นปัญหาเพราะว่าถ้าแถมมานะโอเคเดี๋ยวขอปุ๊บถ่ายได้ไหมถ่าย 4K ได้60ได้ไหม60ได้ปุ๊บ100เฟรมเนี่ยได้ครับตัวนี้ได้ไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาเลยสรุป2ตัวนี้นะครับก็สามารถถ่าย 4K ได้นะ
ถ่าย 4K ได้คำถามต่อมาก็คือว่าแล้วคุณจะเลือกยี่ห้อไหนผมแนะนำ2ยี่ห้อนี้นะ2ยี่ห้อนี้เพราะว่าส่วนตัวแล้วมีประสบปัญหาประสบการณ์เกี่ยวกับตัวการใช้ SD card มาพอสมควรนะครับอย่างตัวนี้เป็นตัวชิบ้านะที่ผมเคยซื้อมานานมาแล้วถ่ายรูปภาพนิ่งแล้วก็ถ่ายวิดีโอด้วยซึ่งผมค้นพบว่าพอไปสักพักการ์ดเริ่มจะเสียหมายถึงว่าถ่ายวิดีโอไปมันค้างมีครั้งหนึ่งที่ผมถ่ายวิดีโอไปแล้วก็ไปเสียบในเครื่องคอมอ่ะไม่สามารถก๊อปได้ทำไงก็ก๊อปไม่ได้การ์ดใบนี้เลยนะผมต้องใช้สาย USB ก๊อปมาจากก๊อปเอาไฟล์ออกจากกล้องอ่ะซึ่งพอฟอร์แมตแล้วก็ยังเป็นอยู่เจอ 2-3 รอบนะครับตัวนี้แล้วก็ซึ่งถ้าคุณจะเลือกซื้อนะครับแนะนำให้2ยี่ห้อนี้แล้วก็เลือกซื้อในราคาที่อาจจะหาโค้ดส่วนลดซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับตัวนี้500กว่าบาทตัวนี้น่าจะ 1,000 กว่านะครับถ้าถามผมยังตัวนี้อยู่ยังเป็นตัวที่1อยู่ยังใช้ได้อีกนานๆนะครับผมโอเคผมก็มาเล่าสู่กันฟังประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวอะไรก็รอติดตามรับชมนะครับ